วัสดีครับเราก็พบกับประวัติศาสตร์สวีเดนกันอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานยุคนี้เรียกว่ายุคจักรวรรดิหรือสตูรมาร์กสที่เด่นในภาษาสวีเดนเหตุการณ์สำคัญเช่นสวีเดนมีการขยายอำนาจทางด้านทหารและอาณาเขตมีการตั้งเมืองใหม่ๆขึ้นมามีการตั้งหนังสือพิมพ์ขึ้นมาเป็นฉบับแรกรวมถึงตั้งกิจการไปรษณีย์มีเหตุการณ์เรือวอร์ซ่าที่สร้างอย่างหรูหราอลังการแต่ว่าจมลงภายในพริบตาและนอกจากนี้ก็จะมีเหตุการณ์การล่าแม่มดด้วยนะครับเหตุการณ์จะเป็นยังไงรายละเอียดก็อยู่ในคลิปนี้ขอเชิญติดตามชมได้เลยครับช่วงปี1600สวีเดนเป็นประเทศที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็น2เท่าในปัจจุบันแต่มีประชากรเพียง3ล้านคนเท่านั้นสวีเดนในยุคนี้ถึงแม้จะเป็นประเทศที่มีความยากจนและมีประชากรเพียงน้อยนิดแต่ก็มีความแข็งแกร่งทางด้านทหารดังนั้นสวีเดนในยุคนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นยุคจักรวรรดิกษัตริย์กุสตอฟอดอล์ฟเป็นพระโอรสของกษัตริย์คอนที่9ซึ่งมีอายุเพียงแค่16ปีในตอนที่เขาได้เป็นกษัตริย์โดยมีพระนามว่ากุสตอฟเดนอันดระทรงศึกษาศาสตร์ต่างๆทั้งด้านการเมืองภาษาและศิลปะการทำสงครามโดยมีขุนนางคนสำคัญคืออักเซนออกเซนสเตียนะทำหน้าที่เป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแทนเมื่อมีการตัดสินใจเรื่องสำคัญของกษัตริย์จะต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนซึ่งรัฐสภาประกอบไปด้วยขุนนางนักบวชพ่อค้าและชาวนากษัตริย์กุสตอฟอดอล์ฟได้เปลี่ยนแปลงระบบการบริหารใหม่โดยการจัดตั้งเป็นคณะรัฐบาลขึ้นมามีรัฐมนตรีสำคัญ4คนซึ่งดูแลงานคนละประเภทโดยแบ่งงานเป็นอย่างเช่นกระทรวงการคลังกระทรวงกองทัพบกกระทรวงกองทัพเรือและกระทรวงการศาลโดยอักเซนออกเซนสเตียนะทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะรัฐมนตรีซึ่งคล้ายๆกับนายกรัฐมนตรีในปัจจุบันนอกจากนี้ภายในอาณาจักรยังแบ่งการปกครองออกเป็นมณฑลต่างๆโดยแต่ละมณฑลจะมีผู้ว่าการมณฑลเป็นผู้ปกครองโดยทำหน้าที่สำคัญคือการเก็บภาษีกษัตริย์กุสตอฟอดอล์ฟต้องการให้การค้าและการผลิตสินค้าขยายตัวเพื่อจะได้เก็บภาษีให้สูงขึ้นดังนั้นจึงมีการสร้างเมืองใหม่ๆเช่นเมืองเยตบอยโดยการย้ายเข้ามาของชาวฮอนแลนด์ทำให้การค้าของเมืองนี้เจริญเติบโตจนกลายเป็นเมืองใหญ่และเป็นท่าเรือแห่งแรกในชายฝั่งทางด้านตะวันตกนอกจากนี้ยังมีการตั้งเมืองอูเหมียวและปีเตียวแต่ทั้งสองเมืองกับเจริญเติบโตค่อนข้างช้าเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในบริเวณนั้นยังนิยมทำการเกษตรมากกว่าการค้าขายในยุคนี้มีการเปิดโรงเรียนใหม่ๆขึ้นมาเพื่อเป็นโรงเรียนให้สำหรับลูกพ่อค้าได้เรียนอ่านเขียนและคำนวณและมีการเปิดโรงเรียนระดับมัธยมเพื่อมีไว้ให้สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้เรียนมหาวิทยาลัยอุปซาลาได้กลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ถูกปิดไปในช่วงของกุสตาฟวอร์ซ่าเป็นกษัตริย์รัฐบาลได้มีการตั้งกิจการไปรษณีย์ในปี1636ชาวนาหลายคนเปลี่ยนมาทำอาชีพเป็นบุรุษไปรษณีย์เพราะพวกเขาไม่ต้องการที่จะไปเป็นทหารทั้งที่พวกเขาไม่มีเงินเดือนแต่ก็เต็มใจทำการส่งไปรษณีย์เป็นไปด้วยความรวดเร็วเนื่องจากหากพนักงานขนส่งไปรษณีย์อึดอัดพวกเขาจะถูกลงโทษทุกๆ10กิโลเมตรจะมีที่พักริมทางไว้ให้สำหรับบุรุษไปรษณีย์ได้พักซึ่งตรงนี้จะมีทั้งอาหารและมีทั้งม้าตัวใหม่ให้เปลี่ยนหนังสือพิมพ์ฉบับแรกเริ่มขึ้นเมื่อปี1645ซึ่งเป็นข่าวสารของรัฐบาลที่ส่งไปยังชุมชนโดยผ่านโบสถ์กษัตริย์ประกาศให้ทุกคนไปโบสถ์ในทุกวันอาทิตย์เพื่อจะได้รับฟังข่าวสารของรัฐบาลเรือวอร์ซ่ากษัตริย์กุสตอฟอดอล์ฟต้องการจะสร้างอำนาจทางด้านทหารดังนั้นจึงสั่งให้สร้างเรือรบขึ้นมา1ลำโดยต้องการให้เรือลำนี้เป็นเรือแห่งความภาคภูมิใจของชาวสวีเดนซึ่งเป็นเรือที่จัดได้ว่าสวยที่สุดของสวีเดนบนเรือประดับประดาไปด้วยสิ่งของสวยงามและมีสีสันเปรียบเสมือนเป็นพระราชวังลอยน้ำแต่โชคร้ายที่เรือลำนี้แล่นออกจากชายฝั่งได้เพียงแค่ 1,300 เมตรก็จมลงในน้ำในการเดินทางครั้งแรกเนื่องจากการบรรทุกที่หนักเกินไปที่ประเทศเยอรมนีเกิดสงครามระหว่างศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์และนิกายคาทอลิก
กษัตริย์สวีเดนพร้อมด้วยทหาร 30,000 นายได้เข้าร่วมการสงครามในครั้งนี้โดยเป็นการช่วยเหลือฝ่ายโปรเตสแตนต์กษัตริย์คริสตอฟได้มีชื่อเสียงจากการทำสงครามในครั้งนี้จนได้ฉายาว่าเป็นสิงห์จากดินแดนเหนือแต่จุดประสงค์หลักของกษัตริย์คริสตอฟอดอล์ฟคือการขยายอิทธิพลและการขยายอาณาเขตมากกว่าจุดประสงค์ในการร่วมรบทางด้านศาสนาราชินีคริสติน่าขึ้นครองราชต่อจากกุสตอฟอดอล์ฟแต่ขณะนั้นคริสติน่ามีอายุเพียงแค่6ขวบเท่านั้นดังนั้นอักเซนออกเซนสเตียนนะจึงเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินและปกครองสวีเดนแทนราชินีคริสติน่าไม่เคยแต่งงานและไม่มีบุตรเนื่องจากเธอนับถือนิกายแคทอลิกดังนั้นเธอจึงสละราชบัลลังก์ให้กับลูกพี่ลูกน้องและออกบวชเป็นแม่ชีที่กรุงโรมตลอดชีวิตปี1676เดนมาร์กแพ้สงครามต่อสวีเดนสวีเดนจึงยึดครองแคว้นสโกเน่และเปลี่ยนชาวเดนมาร์กให้มาเป็นชาวสวีเดนโดยการบังคับให้พูดภาษาสวีเดนและเรียนภาษาสวีเดนพ่อแม่ต้องทำการสอนลูกไม่เช่นนั้นก็จะถูกลงโทษในทศวรรษที่1600คนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายแคทอลิกศาสนาอิสลามศาสนายิวจะไม่ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในสวีเดนหญิงแก่ที่มีความรู้ในการปรุงยารักษาผู้คนจะถูกหวาดระแวงว่าเป็นแม่มดเมื่อมีเหตุการณ์อันไม่สามารถหาสาเหตุได้เช่นไฟไหม้บ้านวัวตายคนก็จะกล่าวหาว่าเป็นเพราะแม่มดเป็นผู้กระทำผู้คนคิดว่าแม่มดเป็นพวกเดียวกับพวกปีศาจร้ายเพราะฉะนั้นหญิงแก่ประมาณ200คนจึงถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มด